ใน2ตอนก่อนหน้านะครับเราได้พูดถึงการลงทุนในต่างประเทศแบบที่เป็นหุ้นรายประเทศหรือเป็นกลุ่มประเทศไปแล้วนะครับ2ตอนที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของ DM Equity หุ้นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับตอนที่แล้วเป็นเรื่องของ Emerging Market Equity นะครับเอเชียจีนอย่างเงี้ยเป็นหุ้นประเทศกำลังพัฒนานะครับนั่นก็เป็นวิธีการ Diversify ไปลงต่างประเทศแบบดั้งเดิมนะครับคือไปเป็นประเทศในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการ diversify ไปต่างประเทศแบบใหม่นะครับคือไปในแบบที่แคบกว่าประเทศแต่ว่าไปเป็นรายเซกเตอร์หรือว่าไปเป็นรายเขาเรียก thematic thematic ก็คือเป็นธีมเป็นชุดความเชื่ออย่างนึงแล้วก็เราไปลงทุนเนี่ยให้มันสอดคล้องกับชุดความเชื่อนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่แคบลงมาแต่ก็อาจจะให้ผลที่ดีได้เหมือนกันถ้าเราเลือกเซกเตอร์หรือเลือกธีมได้ถูกนะครับในเนื้อหาของวิดีโอนี้ผมจะลงลึกให้2เซกเตอร์ก็คือ global healthcare กับ global tech and innovation นะครับที่ลง2เซกเตอร์เนี้ยเพราะว่ามันมีความเป็นเมกะเทรนด์นะครับเมกะเทรนด์คือเทรนด์หรือว่าแนวโน้มที่มันจะเปลี่ยนโลกนี้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปนะครับในแบบที่พลิกคือมันค่อยๆเปลี่ยนนะแต่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนที่มันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เมกะเทรนด์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดำเนินอยู่แค่แบบเดือนปีนะครับบางครั้งมันใช้เวลาเกิน10ปีในการที่เทรนด์เนี่ยมันค่อยๆ develop ไปนะครับดังนั้นการที่เราลงทุนในเซกเตอร์นะครับที่มันได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับจึงเลือกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง2เซกเตอร์นะครับแล้วก็พอจบ2เซกเตอร์เนี่ยผมก็จะอธิบายเรื่องปลีกย่อยเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆเช่น thematic funds ในยุคนี้นะครับหรือว่า global sector fund sector อื่นๆซึ่งในประเทศไทยก็มีให้ลงทุนบ้างเหมือนกันนะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ2 sector ที่ยกมาพูดนะครับดังนั้นผมจะไปด้วย sector แรกก็คือ sector global healthcare ก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวหุ้นเนี่ยก็อยากคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ sector นิดนึงว่ามันเป็นยังไงมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกเนี่ยซึ่งทุกท่านก็น่าจะพอได้ยินหรือว่าได้รู้จักหรือได้สัมผัสเองมาแล้วนะครับก็คือเรากำลังเข้าสู่ไม่ใช่กำลังเข้าสู่เราเป็นสังคมสูงอายุแล้วนะครับแล้วสังคมสูงอายุเนี่ยหรือว่า aging society เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงไม่ใช่ประเทศเดียวเป็นความเสี่ยงในระดับโลกนะครับคือถ้าเกิดเอาจากข้อมูลที่ผมนำมาแสดงเนี่ยของ OECD เนี่ยนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุต่อคนวัยทำงานนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นเท่าตัวในอีก40ปีข้างหน้านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าหมายความว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นคนสูงอายุอยู่เท่าไหร่อ่ะครับเทียบกับคนวัยทำงานนะผมเดาว่าทุกท่านที่เรียนอยู่เนี่ยหรือว่าส่วนใหญ่นะครับที่เรียนคอร์สนี้อยู่ก็ยังอยู่ในวัยทำงานตอนนี้เราเห็นคนสูงอายุเท่าไหร่เนี่ยอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งก็คือตอนที่เราแก่นั่นแหละนะครับเราก็จะเห็นเราอะไรครับตัวเราเองจะไปจอยเป็นกลุ่มคนสูงอายุในยุคนั้นนะครับแล้วก็ลูกหลานเราเนี่ยเขาจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือมีจำนวนสูงขึ้นมากนะครับอันนี้ลองดูข้อมูลนะครับจากข้อมูลเนี่ยไอตัวเส้นเอาวงกลมใหญ่ๆเนี่ยครับคือวงกลมนะปัจจุบันนะครับเป็นสัดส่วนว่ามีคนสูงอายุเนี่ยกี่คนนะครับต่อคนทำงาน100คนเนาะมีคนสูงอายุกี่คนต่อคนทำงาน100คนจะสังเกตว่าประเทศที่สูงเนี่ย ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าอ่านไปสเกลด้านขวานะครับก็จะเห็นว่ามีคนสูงอายุเนี่ยประมาณ50คนน่ะต่อคนทำงาน100คนนะครับคนสูงอายุตามเกณฑ์ของ OECD เนี่ยก็คือ65ปีอัพนะครับแล้วก็คนในวัยทำงานเนี่ยก็คือ20ถึง64ปีนะนี่คือเขานับเกณฑ์แบบถือว่าเป็นเกณฑ์ที่รีแลกซ์แล้วนะครับคือเอาแก่จริงๆนะครับแล้วก็คนทำงานเนี่ยนับให้ถึง64เลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนำหน้าคนอื่นไปมากนะครับนำหน้าคนอื่นไปมากแต่ว่าอีก20ปีอะครับอีก40ปีคือปี2060เนี่ยคาดการว่าจะมีคนสูงอายุ82คนนะครับต่อคนทำงาน100คนในญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะครับประเทศที่หนักๆเนี่ยที่ OECD ประเมินไว้ก็เช่นเนี่ยเกาหลีนะครับอีก20ปีเนี่ยอีก40ปีเนี่ยจะมีคนสูงอายุประมาณ90คนนะครับต่อคนทำงาน100คนเนาะประเทศไทยมีไหมแถวๆนี้นะครับดูเหมือนประเทศไทยเราเล็กเกินไปนะครับเขาเลยไม่ได้เอาข้อมูลมาแสดงตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มประเทศที่ได้เปรียบหน่อยประเทศที่ได้เปรียบก็จะเป็นประเทศที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีคนสูงอายุน้อยอยู่เมื่อเทียบคนในวัยทำงานก็คือประเทศกลุ่มนี้ครับเนี่ยกลุ่ม
กลุ่ม non OECD เนี่ยคือประเทศที่กลุ่มที่จะเรียกว่าระดับการพัฒนายังไม่สูงนะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับซาอุดิอาระเบียซาแอฟริกาอย่างเงี้ยซาแอฟริกาเนี่ยอีก40ปีเพิ่งจะมีคนสูงอายุประมาณ 20% ของคนในวัยทำงานเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยงานใดอุตสาหกรรมใดที่มันจำเป็นต้องใช้แรงงานนะครับใช้แรงคนมากเนี่ยไม่แน่ก็อาจจะชิฟหรือว่าเคลื่อนไปทางกลุ่มประเทศนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีคนเยอะนะครับส่วนกลุ่มประเทศที่เนี่ยอยู่ในโซนซ้ายมือเนี่ยที่พัฒนาแล้วครับเนื่องจากคนทำงานมีน้อยลงเนาะคนสูงอายุมีมากขึ้นนะครับงานที่เป็นเขาเรียกว่า labor intensive คือใช้คนเยอะนะครับก็อาจจะต้องลดลงเนาะปรับไปเป็นอะไรที่ใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรใช้ระบบอัตโนมัติอะไรมาช่วยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นมิติของเรื่องของแรงงานนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีมิติอื่นด้วยนะครับนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าคนสูงอายุมากขึ้นเนี่ยการใช้จ่ายต่างๆก็จะมีความแตกต่างไปจากการใช้จ่ายของคนในวัยแรงงานนะครับคนสูงอายุอาจจะมีการต้องเข้าถึงบริการบางอย่างนะครับที่แตกต่างไปเนาะรวมถึงมันจะมีเรื่องของเจเนเรชันเช่นคนสูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นคนในเจนเก่าอยู่นะครับเจนเก่ามีจำนวนมากขึ้นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางอย่างที่ออกแบบหรือว่าเซิร์ฟคนในเจนนั้นได้ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เปรียบนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมไหนที่เหมือนทาร์เก็ตคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากๆมิลเลนเนียลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจำนวนคนรุ่นใหม่มีน้อยลงอย่างเงี้ยมีน้อยลงก็อาจจะได้รับแรงกดดันเหมือนกันตรงเนี้ยเป็นเหมือนเป็นเมกะเทรนด์ใหญ่ตัวหนึ่งที่มันกระทบเยอะมีทั้งคนได้ผลบวกผลลบนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราสโคปลงมาในส่วนของหุ้นที่เป็น global healthcare ดังนั้นเราก็จะพอวิเคราะห์ได้แบบในแบบที่กระชับขึ้นนะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์แบบ360องศาในทุกๆเรื่องแต่ว่าลองดูเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ global healthcare ดูว่าaging population เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับผมเอาข้อมูลมาให้ดูทางด้านซ้ายก่อนก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นอัตราเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐนะจัดเก็บโดย Bureau of Labor Statistics นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยจะแปลว่าอะไรนะแต่น่าจะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับกรมแรงงานนะครับที่เป็นเก็บข้อมูลนะครับเขาก็เก็บข้อมูลเงินเฟ้อแยกตามประเภทสินค้ามาตั้งแต่ปี1997ถึงปี2017นะครับก็จะเห็นว่าถ้าราคาเริ่มต้นเนี่ยคือไม่เฟ้อคือ 0% นะครับผ่านมา17ปี1997ถึง2017 20ปีนะครับ20ปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ overall inflation เนี่ยเงินเฟ้อโดยรวมก็ประมาณ 55% ใน20ปีนะครับถ้าหารคร่าวๆก็อาจจะประมาณ 2% เศษๆนะครับโดยสินค้าหรือบริการที่มันเฟ้อปกติเนี่ยก็จะเป็นนะครับ food and beverage นะครับ housing นะครับค่าแรงอะไรเงี้ยนะครับตัวที่เฟ้อน้อยก็จะเป็นกลุ่มสีฟ้าพวกนี้ครับรถยนต์เนี่ยเฟ้อน้อยนะเพราะว่าราคามันอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวสเปคของรถฟีเจอร์ของรถมันสูงขึ้นนะครับเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าราคามือถือเนี่ยลดลงด้วยซ้ำมือถือหมายถึงว่าพวกค่ารายเดือนอย่างเงี้ยเราสังเกตจากชีวิตเราก็ได้นะครับแม้ข้อมูลนี้เป็นของอเมริกานะแต่ว่าในทั้งโลกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตน้อยลงเมื่อเทียบกับรายได้นะเราจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนน้อยลงนะครับแล้วก็ได้อะไรมากขึ้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราพบว่ามัน above average นะครับ above average คือดูนะครับ medical care services นะครับ child care จะนับกลุ่มนี้เป็น health care ก็ได้นะครับใช่ไหม medical care ก็คือบริการทางการแพทย์นะครับ child care ก็คือการดูแลเด็กนะครับcollege tuition อันนี้ค่าเทอมนะครับ college textbook นะครับหนังสือเรียนแต่ที่แพงสุดเลยคือ hospital service นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราลองดูเนี่ยกลุ่มที่เขาเรียกว่ามี inflation ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันมีความเป็น healthcare หลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่ hospital service นะครับ child care medical care center อะไรต่างๆนะครับอันนี้ถามว่ามันเอามาผูกโยงกับเรื่อง aging society ยังไงนะครับก็เราก็ลองย้อนมองดูตัวเราแล้วกันนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้ถ้าอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในวัย37นะครับเราใช้บริการทางการแพทย์มากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าใช้น้อยมากนะครับอาจจะมีเจ็บป่วยบางครั้งที่ไปใช้แต่ว่าปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งนะครับการเข้าไปรักษาใหญ่ๆใช้เงินเป็นแสนเนี่ยผมยังไม่เคยนะครับผมยังไม่เคยนอนแอดมิดเลยสักครั้งนึงนะครับ
แต่ว่าคนที่ใช้ตรงนี้เยอะเนี่ยคือกลุ่มคนในวัยที่สูงอายุขึ้นนะครับในวัยที่สูงอายุขึ้นเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลงทุนนะครับในหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยคือมันจะเป็นคนที่คอมมานด์หรือว่าควบคุมราคาค่าบริการราคายาราคาพวกเนี้ยนะครับเวลาควบคุมได้เนี่ยแล้วเงินเฟ้อหรือเขาสามารถขึ้นราคาได้สูงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวธุรกิจของเขาอะนะครับแน่นอนเขาขึ้นราคาแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาก็ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาการตั้งราคาการขยับขึ้นราคาก็มักจะคิดถึงค่าใช้จ่ายว่ามันก็กับเขาต้องพยายามทำให้กำไรมันเพิ่มด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราขี่เมกะเทรนด์นี้ไปอะแล้วมองว่าเราอยากลงทุนในธุรกิจที่เหมือนมีอำนาจในการปรับราคาแล้วเป็นธุรกิจที่มีอำนาจในการปรับราคาในอัตราที่เร็วกว่าสินค้าอื่นๆนะครับแล้วก็บริการทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจนะครับแล้วพอเอาไปจับรวมกับเรื่อง Aging Society ด้วยเนี่ยมันจะมีข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือลองดูนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือ US Total Healthcare Spending Per Capita หมายความว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนะครับต่อหัวของประชากรเนี่ยที่จ่ายให้กับเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในสหรัฐนะครับถ้าดูเนี่ยแต่ละปีที่ผ่านไปนะครับเราดูแนวปีก่อนนะ2002มาถึง2012เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเงินเฟ้อเนาะเงินเฟ้อถ้าดูในกลุ่มอายุ0ถึง18เนี่ยนะครับ19ถึง44 45ถึง64 65 up เป็นเอกฉันท์ว่าไม่ว่าจะอยู่อายุเท่าไหร่นะเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้านเฮลท์แคร์แพงขึ้นหมดนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นภาพเดียวกับรูปทางซ้ายนะครับใช่ไหมยิ่งเวลาผ่านไปค่าใช้จ่ายเฮลท์แคร์แพงขึ้นหมดแต่ว่ากลุ่มคนที่ค่าใช้จ่ายจะเหมือนต่อหัวก็สูงแล้วก็ขึ้นค่อนข้างเร็วสังเกตดูกราฟมันชันกว่านะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยอายุ65 up นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปจอยคนกลุ่มนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจะเป็นกลุ่มคนที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเยอะแล้วก็จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคนในวัยอื่นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าถอยกลับไปเรื่อง aging population เนี่ยเราจะพบเลยว่าคนที่จะถ้ามองในแง่ความเสี่ยงนะครับคนที่จะเป็นเหมือนต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพมากที่สุดเนี่ยว่ามันจะขึ้นเร็วมันจะไม่พอใช้มันจะไม่มีเงินพออย่างเงี้ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่จะสูงอายุในเร็วๆนี้แหละนะครับรวมถึงคนที่สูงอายุแล้วตอนนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของโอกาสการลงทุนมันก็จะมองกลับกันว่าดังนั้นธุรกิจไหนก็ตามที่จะได้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้นะครับที่จะสูงอายุมากขึ้นนะครับใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้มันก็เลยตกมาที่เซกเตอร์เฮลท์แคร์นะครับอันนี้คือภาพไปใหญ่เลยนะครับคำว่าภาพใหญ่อย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้เห็น movement หรือว่าพัฒนาการของมันเป็นแบบรายสัปดาห์รายเดือนนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายปีเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวการออกกฎหมายเรื่องของสวัสดิการเรื่องสุขภาพของประเทศต่างๆการพัฒนายาอย่างช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับการพัฒนาวัคซีนเราจะเห็นเรื่องเล็กๆพวกนี้ครับเรื่องเล็กๆคือมันเป็นเรื่องที่จะเป็นเหมือนว่าเป็น noise ในเมกะเทรนด์นะครับเป็น noise ในเมกะเทรนด์คือเช่นการพัฒนาวัคซีนมันอาจจะสำเร็จมันอาจจะไม่สำเร็จมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วนะครับการต่อรองเรื่องสวัสดิการสุขภาพให้กับประชาชนของรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแต่นั่นคือเรื่องที่เป็นระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาเมกะเทรนด์มาจับแบบมองไปเป็น10 20 30ปีอย่างเงี้ยหรือในกราฟเนี้ยของ OECD ที่ประเมินไว้40ปีเนี่ยคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าระยะสั้นจะเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าระยะยาวถ้าเวลาผ่านไปนานขนาดนั้นเนี่ยเซกเตอร์เนี้ยก็น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับดังนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าสำหรับใครที่สนใจเซกเตอร์เนี้ยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วมันจะขึ้นตลอดนะครับเพราะว่ามันมี noise ตลอดทางแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เวลามันได้มากพอเนี่ยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าเป็นเซกเตอร์ที่มีความน่าสนใจในแง่ที่จะได้ผลตอบแทนเขาเรียก above average คือถ้าตลาดหุ้นโดยรวมได้เท่าไหร่เนี่ยเซกเตอร์นี้น่าจะได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับทีนี้เวลาที่เราสนใจเฮลท์แคร์เซกเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเจาะเข้ามาดูว่าใน global healthcare sector เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบใหญ่ๆอะไรบ้างนะครับหลักๆเอาแบบพวกเดิมๆก่อนนะเดิมๆก็จะเป็นเนี่ย healthcare services นะครับ healthcare services ก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลเนาะสถานพยาบาลต่างๆ
ซึ่งจริงๆข้างในมันก็จะเป็นซับเซกเตอร์ลึกลงไปอีกครับกราฟเนี้ยนะครับข้อมูลนั้นเนี้ยผมเอามาจากสไลด์อัปเดตกองทุนของ UOB นะครับ United Global Healthcare Fund เขาก็จะบอกว่าใน Healthcare Services เนี่ยถ้าเอาไปเจาะดูเนี่ยมันยังมีอีก15ซับเซกเตอร์นะครับอย่างถ้าในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรานิยมลงทุนในหุ้นพวกโรงพยาบาลใช่ไหมเอาจริงที่เราลงทุนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่เนี่ยครับ healthcare services เป็นเหมือนซับเซกเตอร์นึงก็คือสถานพยาบาลนะครับแต่จริงใน global healthcare เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นด้วยเช่น medtech เนี่ย medical technology นะครับลงทุนในเทคนิคหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เนาะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเรื่องของจริงๆก็คือเครื่องมือนั่นแหละเครื่องมือเทคนิคการรักษาใหม่ๆที่เป็นในเชิงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าวันนึงจะมีเรื่องของเอาโรบอทมาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเอา AI เอาโน่นเอานั่นมาใช้ในการแพทย์มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แหละคือเป็น medical tech นะครับ medical tech คือคนที่มาพัฒนาอาจจะไม่ใช่หมอหรือบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงแต่อาจจะเป็นเขาเรียกว่า cross หรือ multi disciplinary team คือเป็นคนที่มาจากหลายวงการแล้วก็มาช่วยสร้างมีนักเทคโนโลยีมีวิศวกรมีนักเทคนิคการแพทย์มีแพทย์อย่างเงี้ยครับอันนี้เข้ามาที่กลุ่มนี้เนาะเนี่ยแค่กลุ่มนี้นะครับในไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ import เทคโนโลยีจากต่างประเทศใช่ไหมซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศนะครับแต่ถ้าลงทุนใน global healthcare เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวานี่คือเขาเรียกว่าเซกเตอร์ที่ซับเซกเตอร์ที่ถือว่าบูมที่สุดซับเซกเตอร์หนึ่งของเฮลท์แคร์ก็คือถ้าเรียกรวมเนี่ยเขาจะเรียกว่าไบโอฟาร์มานะครับไบโอฟาร์มาประกอบด้วยอะไรก็คือไบโอเทคนะครับเทคโนโลยีชีวภาพฟาร์มาคืออะไรฟาร์มาซูติคอลคือพวกยานะครับพวกเนี้ย หลักๆ ก็คือทำเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเรื่องโควิดใช่ไหมครับวัคซีนนะครับยารักษาโรคต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นยุคใหม่เนี่ยคุยเรื่องแบบจีโนมิกส์นะครับยีนนะครับเรื่องของรหัสพันธุกรรมการเข้าไปศึกษานะครับแล้วก็การเข้าไปแก้ไขรหัสพันธุกรรมในบางจุดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่บอกว่ามันมีความน่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันดันให้ผลตอบแทนดีกว่าซับเซกเตอร์อื่นนะครับจนถึงขั้นมีการออกกองทุนเนี่ยเป็นกองทุน Global Biotechโดยเฉพาะเลยก็มีหมายความว่าไม่ลงเฮลท์แคร์โดยรวมแล้วแต่ว่าลงไบโอเทคแบบแคบๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเนเจอร์ของฝั่งไบโอฟาร์มาเนี่ยครับSD หรือว่าความแกว่งเนี่ยมันจะมากกว่าฝั่งเฮลท์แคร์เซอร์วิสเซสกับเมดิคอลเทคนะที่มันแกว่งมากก็เพราะว่าการที่จะซักเซสหรือไม่ซักเซสในการทำธุรกิจนะครับส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับการวิจัยและพัฒนายาวัคซีนเนาะการวิจัยและพัฒนาเนี่ยหลายท่านก็น่าจะพอรู้ว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่มันใช้เงินเยอะนะครับมันใช้เวลานานแล้วก็มันก็เอาอย่างเช่นวัคซีนโรค HIV อย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ย HIV นี่ก็อยู่มาคู่โลกเราแบบตั้งแต่ผมเกิดแล้วมั้งครับโรคเอดส์เนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันโรคเอดส์นะเอาอันอย่างน้อยก็เท่าที่ผมรู้วัคซีนที่ป้องกันได้โรคเอดส์แบบเด็ดขาดนะครับหรืออย่างวัคซีนพวกไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าฉีดเข็มเดียวหรือฉีดครั้งเดียวแล้วป้องกันได้ตลอดไปเพราะว่าเชื้อมันมีการพัฒนาตลอดนะครับก็ต้องมีเวอร์ชันอัปเดตเนาะอัปเดตปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันเลยเป็นเหมือนมันเลยมีความหวือหวานะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าผลิตวัคซีนหรือยาอะไรที่เปลี่ยนโลกได้อย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนโลกในนี้คือสามารถป้องกันโรคบางอย่างที่เดิมทีเราป้องกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะแจ็คพอตคือบริษัทนั้นก็อาจจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นเยอะมากเลยอย่างเงี้ยครับอย่างฟิลของไบโอฟาร์มาเนี่ยที่เขาทำอยู่ครับในไบไลน์นะครับไบไลน์นี้อันนี้ข้อมูล February 2015นะครับค่อนข้างเก่าแล้วนะแต่ว่าในไบไลน์ในการพัฒนาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับพวกยาหรือว่าการพัฒนาพวกยาหรือวัคซีนหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันรวมกันหมดนะครับไม่เชิงมันไม่ได้แยกว่าเป็นอะไรเนาะประมาณว่ามีอยู่ 1,800 entry แล้วกันที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแคนเซอร์หรือมะเร็งอยู่นะครับ475นะครับทำเกี่ยวกับพวกเบาหวานเนาะเดี๋ยวผมเอาเนี่ย HIV เนี่ย159 entry ที่กำลังมีการพัฒนาหรือว่า trial อะไรต่างๆอยู่ในฟิลด์ไบโอฟาร์มานะครับ
ยังมีโรคติดเชื้อโรคนั่นโรคนี่เนาะโรคทางระบบประสาทหลายอย่างผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับแต่แค่จะบอกว่าฟิลเนี้ยมันก็ใหญ่เนาะมันก็เป็นฟิลที่เป็นแลบเป็นห้องวิจัยต่างๆนะครับทีนี้เวลาเราไปลงทุนหุ้นกลุ่ม Global Healthcare ถ้าไม่ลงแคบๆแบบเป็นเซกเตอร์ฟันเมเนเจอร์เนี่ยครับก็จะเป็นคนไดเวอร์ซิฟายให้เรานะครับว่าควรจะมีเซกเตอร์ไหนเท่าไหร่และควรจะเป็นบริษัทอะไรนะครับจะสังเกตว่าฟันเมเนเจอร์ที่บริหารกองกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ารู้แต่เรื่องการเงินเลยเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ลึกนะครับดังนั้นในทีมของฟันเมเนเจอร์ที่เป็น global team เนี่ยนะครับบลจ.ใหญ่ๆในต่างประเทศเนี่ยคนที่บริหารกองแบบนี้ก็จะต้องมีทีมที่เป็นแพทย์เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงแบบเฮลท์แคร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นฟิลพิเศษนะครับถ้าพวกเราไปวิเคราะห์กันเองเราผมว่ามันจะเหมือนมั่วนะเหมือนมั่วนะครับอันนี้เป็นการคุยให้เห็นเรื่องของเซกเตอร์ global healthcare แบบคร่าวๆนะครับว่าเมกะเทรนด์มันเป็นยังไงเนาะมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ข้างในมันมีองค์ประกอบอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูตัวเลือกของกองทุน global healthcare ในประเทศไทยเนี่ย ก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าพูดถึงกองแรกๆของประเทศเนี่ยก็เนี่ยครับ B Care นะครับ B Care ของบัวหลวงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะครับแต่ว่าสังเกตหลักๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีมาสเตอร์ฟันอยู่ประมาณ2ค่ายหลักๆที่จะถูกพูดถึงแล้วก็ถูกเอามาเปรียบเทียบนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือ JP Morgan นะครับ Global Healthcare Fund นะอันนี้แค่กองเดียวกันนะครับแค่เขียนไม่เหมือนกันเนาะ JP Morgan Global Healthcare Fund นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ฟันของกรุงศรีกับกสิกรนะครับ JP Morgan ที่แข่งกันมาแบบสูสีคู่ขี้กันก็จะเป็นเนี่ยครับ Genus Global Life Science Fund นะครับก็มีคนใช้เยอะนะมี SCB ใช้มีธนชาติใช้มีกรุงไทยใช้นะครับผมพูดถึง2ค่ายเนี่ยเพื่อจะบอกว่าสอน DIY มาหลายรุ่นนะครับมันก็สลับไปสลับมาแปลว่าอะไรคือบางช่วง JP Morgan ก็เด่นกว่าเนาะบางช่วงก็ Genus Global Life Science Fund ก็เด่นกว่าเอาเป็นว่ามันสูสีคู่ขี้กันมากนะครับการที่เราเห็นบลจ.ในไทยเนี่ยฟีดไปลงทุนในกองทุนคล้ายๆกันเนี่ยคืออารมณ์ที่ผมบอกครับว่าจริงๆอ่ะกองทุนเฮลท์แคร์ในทั้งโลกอ่ะครับมันมีเยอะมากอาจจะเรียกว่ามีเป็นร้อยเป็นพันกองถ้าเราต้องไปค้นเองจากเป็นร้อยเป็นพันกองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าบลจ.ในไทยอ่ะครับได้ล่องเรือออกไปในมหาสมุทรแล้วก็จับปลามาให้เราแล้วก็เอามาขายที่เนี่ยแพปลาริมชายฝั่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยเห็นเฉพาะปลาเหล่านี้ครับคือมีไม่กี่ค่ายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปลาที่เขาคัดมาแล้วเนาะดังนั้นการเลือกในฝั่งของอินเวสเตอร์ไทยอ่ะเวลาไปเลือกจากบลจ.ไทยอ่ะผมเลยคิดว่ามันเลือกง่ายกว่าการที่ออกไปเลือกเองจากทั้งหมดนะครับดังนั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ผมก็จะยกตัวอย่างกองที่ปัจจุบันเนี่ยน่าสนใจก็เช่นเคยเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้ว่าเดี๋ยวลองไปเลือกเอาเองนะครับถ้าเกิดเลือกแล้วลองเอามาเทียบกับกองที่ผมยกตัวอย่างดูนะถ้าเกิดว่ากองที่ท่านเลือกเองเนี่ยมันดีกว่าก็แปลว่ากองนั้นก็น่าจะพอไหวนะครับเพราะว่ากองที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้รอบเนี้ยที่เอามายกตัวอย่างก็จะเป็นกองของ JP Morgan นะครับ Global Healthcare Fundนะครับทุกวันนี้ก็ได้ Morningstar 5ดาวนะครับในเซกเตอร์ Equity Healthcare นะครับกองในไทยที่ฟีดไปลงก็เนี่ยครับกรุงศรี Health KF Health A ก็คือไม่ปันผล KF Health D อันนี้คือจ่ายปันผลนะครับแล้วกรุงศรียังมีออกอีกเวอร์ชันนึง KF H Care A แล้วก็ D A คือไม่ปันผล D คือปันผลนะครับผมว่าชัดเจนดีแม้จำนวนกองมันจะเยอะนะแต่ว่ากองกลุ่มบนเนี่ยครับไม่เฮชอัตราแลกเปลี่ยนกองกลุ่มล่างเนี่ยสังเกตมันมีตัว H 2ครั้งมันเฮชอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแปลว่าถ้าใครจะไปลงของค่ายกรุงศรีเนี่ยชัดเลยอยากได้เฮชไม่เฮชนะครับเลือกได้อยากได้ปันผลไม่ปันผลเลือกได้นะครับแต่ถ้าเป็นของกสิกรเนี่ยก็จะมี KG Health นะครับกับ KG Health UH คือ unhedge นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบ่งถึงขั้นปันผลไม่ปันผลนะครับเอาเป็นว่าอยู่2ค่ายหลักเนาะถ้าดูในแง่ผลตอบแทนเนี่ยก็คือมันก็ถือว่าใช้ได้อะครับคือชนะเบนช์มาร์กทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะยาวอาจจะไม่ได้ชนะเยอะอย่างตรง5ปีเนี่ยแพ้นิดหน่อยด้วยซ้ำแต่ว่า3ปีเนี่ยมันก็15เทียบกับ11ก็ถือว่าต่างนะครับ10ปีเนี่ย16เทียบกับ13เนาะ1ปี23เทียบกับ14ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกองที่
performance เนี่ยโอเคนะครับทีนี้ถ้ามาดูประเทศเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกอง global healthcare ใช่ไหมแต่ว่าเราก็พึงระลึกไว้เลยว่ามันจะไม่ค่อยมีประเทศไทยหรืออะไรหรอกนะครับเพราะว่า player ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ระดับโลกเนี่ยมันอยู่ที่อเมริกากับยุโรปเป็นหลักนะครับลองดูเนาะอเมริกาปัจจุบันนี้เขาลงในอเมริกาอยู่ 76% นะครับลงในยุโรปเนี่ยไม่รวมอังกฤษเนี่ยก็อยู่ที่ 15% ถ้ารวมอังกฤษเข้าไปก็อีก 3% นะครับสังเกตประเทศแถบเนี้ยญี่ปุ่น emerging market ประเทศในแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับก็นี่แหละครับสัจธรรมของวงการนี้คือcenter of development มันอยู่ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับถ้าเป็นในแง่เซกเตอร์เนี่ยจำได้ไหมว่าเมื่อกี้มีถอยกลับไปนิดนึงมีอะไรบ้างนะครับhealthcare services นะครับ medical tech biopharma เนาะกองนี้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าจะเรียกว่าไง well diversified ล่ะกระจายค่อนข้างดีคือมี pharma อยู่27นะครับ biotech 27 medical tech 22 healthcare services 19นะครับก็เรียกว่าแทบจะกระจายแบบหาร4อ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาตรงก็อาจจะมี healthcare services น้อยกว่าหน่อยในเชิงสัดส่วนแต่ว่าถ้าเทียบกับ benchmark เนี่ยนะครับเทียบกับ benchmark เนี่ยตอนนี้ถือว่า pharmaceutical เนี่ยเขา underweight นะครับเขา underweight ไป 11.5% แล้วไป overweight biotech 12.4% แปลว่าถ้าแนวโน้มเนี่ยกองนี้ก็เหมือนกับมีการน่าจะมีความหวือหวามากกว่า healthcare ทั่วไปอยู่นะเพราะว่าไป overweight sector biotech นะครับชื่อบริษัทก็ประมาณนี้นะครับเราช่วงนี้ก็จะผ่านตานะใช่ไหมเช่นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยก็มีข่าวเรื่องวัคซีนโควิดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดังเท่าเนี่ยพวกเนี่ยแอสตราเซเนกาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำวัคซีนได้สักเซสใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้จักบอกเลยนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงแวดวงทางการแพทย์จริงๆเนี่ยบริษัทเนี่ยเราจะรู้จักแค่ผิวเผินแค่ชื่อมันนะครับอย่างจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะทำแชมพูไม่ใช่เหรอนะครับบอกไม่ใช่เขาทำฟาร์มาด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็หน้าที่พวกเนี้ยเป็นหน้าที่ให้ฟันเมเจอร์ของมาสเตอร์ฟันเขาไปเลือกเขาไปศึกษาดีกว่านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูกองแรกนะครับเป็นกองที่เรียกว่าเป็น global healthcare แบบทั่วไปคือกระจายลงทุนในเนี่ยเซกเตอร์พวกเนี้ยนะครับจะเรียกว่าเป็นเฮลท์แคร์แบบกว้างแล้วกันแบบกว้างนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกกองหนึ่งเป็นกองเฮลท์แคร์แบบแคบนะครับแบบแคบปัจจุบันนี้มีขายแค่2กองในไทยนะครับก็คือกอง ASPI Health นะครับแล้วก็กอง TGH Digit นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นเนี่ย Digi Health นะครับก็คือกองในหน้านี้นะครับเนี่ย Master Fund ก็จะเป็นของCredit Suisse นะครับกองชื่อ CS Digital Health Equity Fund ก็คือมันคือกองทุนเฮลท์แคร์นั่นแหละแต่ว่าเน้นส่วนที่ใช้ดิจิตอลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือพัฒนานะครับผมให้ดู investment policy ของเขาแล้วกันเนาะ investment policy คือลงทุน globally นะครับลงทุนทั่วโลกใน innovative company ก็คือบริษัทที่มีนวัตกรรมและthrough the application of technology คือโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับในการทำพวกนี้ครับ research and development treatment and efficiency นะครับก็คือทำมีการใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาในการให้การรักษาในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้การรักษาแล้วกันเนาะหรือในการทำงานต่างๆนะครับก็มักจะเป็นบริษัทที่เป็น small to mid size small to mid size คือไม่ใช่บริษัทใหญ่แล้วนะครับ อย่างเงี้ยสังเกตชื่อบริษัทก็จะเริ่มแปลกแล้วแต่ว่าก็มีที่ผ่านตาอยู่นะเช่น Moderna ก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนด้วยใช่ไหมครับวัคซีนโควิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวสารนะครับประเทศก็หลักๆก็เหมือนเดิมเป็นอเมริกาซะค่อนข้างเยอะที่เหลือก็จะเป็นพวกยุโรปแต่รอบนี้ก็จะมีญี่ปุ่นกับจีนมามากหน่อยนะครับแต่ดูรีเทิร์นสิอันนี้ข้อมูลณเดือนพฤศจิกายนเหมือนกันนะครับ1ปีได้ 74% นะครับอันนี้คือเฮลท์แคร์แบบแคบนะครับแล้วไปดูเฮลท์แคร์แบบกว้างเนี่ย1ปีได้แค่ 23% เองนะครับใช้คำว่าแคร์ก็ไม่ได้นะ23มันก็เยอะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแบบแคบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มากขนาดนี้เลยนะครับอารมณ์ถ้าผมมองกองเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการเข้าไปลงทุนในซับเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะไปลงในบริษัทที่ใหญ่ๆก็เจาะลงไป
บริษัทที่เล็กๆใช้เทคโนโลยีสูงๆนะครับจะเรียกว่าผมมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะมีความเสี่ยงสูงคือเช่นมันคือบริษัทเล็กๆห้องวิจัยเล็กๆที่เป็นเจ้าของโนว์ฮาวบางอย่างที่รายใหญ่ๆยังไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันสักเซสเนี่ยบางทีก็มันก็มีรายใหญ่มาซื้อไปอะไรเงี้ยหรือไม่บริษัทเขาก็ใหญ่ขึ้นอย่างมากหลายเท่าตัวอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นที่มาของผลตอบแทนที่สูงในช่วงที่มันดีนะแต่ว่ามันก็คงต้องมีบ้างแหละครับอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าแค่พูดจากสิ่งที่เห็นมาในตลอดหลายสิบปีที่ลงทุนมาเนี่ยนะครับไม่หลายสิบนะประมาณ15-16ปีนะครับผมยังไม่เห็นอะไรที่มันดีตลอดนะครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่มันแย่ตลอดคือแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ลงกลุ่มนี้ครับแม้รีเทิร์นมันจะสูงมากนะแต่ว่าก็be skeptical ไว้หน่อย skeptical คือช่างสงสัยไว้หน่อยแล้วกันว่ามันจะสูงอย่างนี้ไปตลอดจริงหรือไม่เพราะว่าผลตอบแทนของกองที่มีให้ดูเนี่ยขนาดของ Master Fund ก็ยังมีให้ดูแค่1ปีนะครับ1ปีแปลว่ากองมันก็เพิ่งตั้งเป็นไปได้ไหมว่ามันก็เพิ่งลงทุนในช่วงนี้แหละแล้วมันก็แจ็คพอตได้ของที่ดีนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าถือไปอีก10-20ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากองแบบที่เป็น Broad Base Healthcare ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็อยากให้ขี้สงสัยตรงนี้ไว้หน่อยไม่งั้นเนี่ยเราก็เลือกง่ายเลยครับเราก็ไปเลือกแต่กองที่รีเทิร์นสูงสุดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่หนทางเนาะหรืออย่างแนวนึงที่พอไปได้ก็เช่นว่าเราถือ broad base ไว้ด้วยไหมนะครับแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าทั้งพอร์ตเนี่ยตั้งใจจะลง healthcare ประมาณ 10% เนี่ยก็อาจจะลงไอ้ที่เป็น broad base healthcare เนี่ยสัก 5% 7% อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบ่งที่เหลือนะครับไปเป็น digital health อย่างเงี้ยมั้ยนะครับมันอาจจะพอช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้บ้างแต่ว่าเวลากองนี้มันพลาดมันก็ไม่ทำให้เสียหายทั้งส่วนที่เป็นเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ห้ามกันนะถ้าใครมองว่าโอ้มันต้องกองนี้สิกองเนี้ยมันอารมณ์มันก็คือกองเทคที่ลงเฉพาะเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยชอบเลยอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่นะอันนี้ความเสี่ยงใครความเสี่ยงมันนะครับโอเคจบเฮลท์แคร์นะครับตัวเลือกมันก็ไม่ได้มีเยอะครับถ้าเป็น broad base ก็ลองไปดูนะ JP Morgan Janus นะครับถ้าเป็นแบบแคบๆก็ลองไอตัว Digihealth เมื่อกี้ที่ยกมาให้นะครับมี2ค่ายนะครับต่อมาดูเซกเตอร์ถัดไปนะครับซึ่งก็อันนี้น่าจะชัดเจนว่าเป็น mega trend อีก trend นึงนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยกเรื่องสังคมสูงอายุอะไรมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้สัมผัสอยู่กับตัวเราเองทุกวันใช่มั้ยครับทุกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากนะครับมากขนาดไหนก็ตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับนะครับกินข้าวเกี่ยวไหมเกี่ยวเดี๋ยวนี้เราก็บางทีเราก็แค่กดมันก็มานะครับเดี๋ยวนี้การเปิดบัญชีเทรดหุ้นเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์ต่างๆบางทีก็แค่ดำริว่าอยากจะทำก็หยิบมือถือขึ้นมาก็กดมันก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยครับล่าสุดเอาแค่ในไทยเนี่ยผมเห็นอาจจะเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หน่อยนะเช่นโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างเงี้ยก็มีบริการเขาเรียกว่าคุยกับหมอทางออนไลน์แล้วอย่างเงี้ยครับก็คุยกับหมอเสร็จถ้าต้องมีเจาะเลือดอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาเจาะให้ที่บ้านแล้วก็ถ้าต้องมีจ่ายยาอะไรเดี๋ยวยาจะส่งมาให้ที่บ้านทุกอย่างก็ทำผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเมกะเทรนด์ชัดเจนแล้วมันจะไม่เปลี่ยนกลับไปแล้วนะตัวอย่างเช่นคนที่เคยดู Netflix แล้วนะครับคงไม่กลับไปดูทีวีอีกเนาะเต็มที่ถ้าเราอยากดูอะไรที่อยู่ในทีวีเราก็เปิด YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอย่างเงี้ยครับใช่ไหมมันจะไม่กลับไปแล้วคนที่คุ้นชินกับการอ่านอีบุ๊กแล้วนะครับในคอมใน account ที่สมัครไว้เนี่ยมีอีบุ๊กอยู่เป็น10เป็น100เล่มนะครับเราคงไม่กลับไปเหมือนสะสมหนังสือเล่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนที่ยังอยู่กับหนังสือเล่มอยู่เขาก็ยังชอบอยู่นะเพียงแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าเป็น early adopter คือเป็นกลุ่มคนที่ใช้กลุ่มแรกๆแล้วก็อินกับมันอะไรเงี้ยครับหรือเช่นกันรถยนต์อันนี้มีเซอร์เวย์เลยนะครับทั้งทั่วโลกนะคนที่เคยได้ขับรถไฟฟ้า EV แล้วในแง่ของการใช้งานนะครับก็คือ majority คือเกือบทั้งหมดนะครับจะไม่กลับไปขับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอีกแล้วนะครับมันเป็นเมกะเทรนด์นึงที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแล้วใช้เวลาเอายกตัวอย่างเรื่องรถ EV เมื่อกี้นะครับมีคนได้ใช้แล้วหลายแสนคนในโลกนี้นะครับอาจจะเป็นล้านแล้วแหละแต่เชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่นะครับ majority อีก
หลายร้อยล้านคนก็ยังไม่เปิดรับมันนะครับยังมีข้อวิจารณ์เช่นว่าแบบแบตมันจะเสื่อมไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วมันจะไปขับสนุกตื่นเต้นเล้าใจอะไรอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์พวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนสมัยคนที่ยุคแรกๆครับสมัยที่เราเริ่มมีรถยนต์สันดาปภายในนะก่อนนั้นก็ไม่ใช่รถสันดาปจะเป็นรถม้าใช่ไหมครับถ้าเราไปถามคนว่าที่ขี่รถม้าอยู่เนี่ยว่าอยากได้อะไรเขาคงอยากได้รถม้าที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีรถยนต์มานะครับช่วงแรกก็โดนต่อต้านหรือว่าโดนเหมือนเนี่ยมีข้อโต้แย้งแบบนี้แหละว่ามันอันตรายนะมันเหมือนหนังหุ้มเหล็กอะไรเงี้ยครับคือประมาณว่าถ้าชนอะไรขึ้นมาแล้วแบบตายเลยนะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะครับแปลว่าอะไรมันต้องการเวลาสักพักหนึ่งในการที่ให้มี adopter คือคนที่ใช้อะครับมากพอนะครับโดยกลุ่ม early adopter นี่แหละคือกลุ่มสำคัญที่จะทำให้เทคโนโลยีไหนเกิดหรือไม่เกิดนะครับแต่เพราะว่าโดยรวมมันคือเมกะเทรนด์ดังนั้นผมจะขอฉายภาพให้ดูหน่อยว่าเวลาคุยถึงหุ้นเทคอะครับตอนนี้คงต้องเรียกว่า Tech and Innovation เรียกรวมกันไปเลยนะครับมันก็ต้องดูว่าเราจะไปลงทุนตรงไหนเนาะเพราะมันมีทั้งเทคแบบดั้งเดิมอะครับลองดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เขียนว่า Legacy เนี่ยคือเป็นเทคแบบดั้งเดิมอะครับนึกภาพมันคือ Tech แบบไหน Tech แบบขายมือถือขายฮาร์ดดิสก์ขายคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับขายทีวีขายบริการด้าน IT ซ่อมคอมแมนเทนแนนซ์คอมดูแลระบบคอมอันนี้คือเทคแบบดั้งเดิมนะครับปัจจุบันเนี้ยกองแบบ global tech global innovation เนี่ยแทบจะไม่ลงทุนในกลุ่มนี้ละนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเวลาเราไปดูเซกเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีเซกเตอร์ IT เหมือนกันนะแต่เซกเตอร์ IT เราอ่ะแนวโน้มจะเป็นเนี่ยครับ legacy IT คือเป็น IT แบบดั้งเดิมนะครับมันโตน้อยแล้วนะครับหรือมันรอถูก disrupt อยู่อะครับนะครับเทคอีกกลุ่มนึงที่ยังพอลงทุนได้อยู่ยังพอมีการเติบโตนะครับไม่ต้องมาลุ้นแล้วว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็คือกลุ่มนี้ครับอันนี้ BlackRock นะเขานิยามไว้ว่าคือกลุ่ม GARP นะครับ Growth at a reasonable price คือมันชัดเจนแล้วว่ากลุ่มนี้มันเกิดได้มีการเติบโตนะครับราคาหุ้นอะไรก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเช่นอะไรอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วอีคอมเมิร์ซทุกคนใช้มันนะครับโรบอติกส์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมต่างๆ data center ทุกวันนี้เราเก็บข้อมูลในคลาวด์ใน Google Drive ใน Gmail อะไรพวกนี้มันอยู่ที่ไหนมันเก็บอยู่ที่ data center นะครับออนไลน์ทราเวลนะครับพวกเนี้ย booking.com agoda อะไรต่างๆนะครับออนไลน์ advertising นะครับทุกวันนี้เราเห็นโฆษณาใน Facebook ใน Google ใน YouTube เนี่ย payment ต่างๆ payment ไม่ว่าจะเป็น PayPal ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศก็มีอีกหลายเจ้านะครับเอาเป็นว่ากลุ่มนี้มันคือกลุ่มที่ไม่ต้องมาลุ้นแล้วเกิดหรือไม่เกิดนะครับมันเกิดอยู่แล้วแต่ว่า อยู่ที่ว่าใครจะโตเร็วกว่าใครอะไรเงี้ยเนาะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่กองเทคปัจจุบันก็ลงทุนนะครับถ้ากองเทคลงกลุ่มนี้มากหน่อยนะครับแนวโน้มของผลตอบแทนเนี่ยจะหวือหวาน้อยแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะได้น้อยกว่ากลุ่มด้านล่างนะครับแต่ในขาลงก็มักจะลงน้อยกว่านะกลุ่มด้านล่างเนี่ยคือกลุ่มที่เขาแบ็คล็อกเรียกว่าไฮเปอร์โกรทนะครับไฮเปอร์โกรทซับเซกเตอร์มันคือกลุ่มที่แบบตอนนี้มันเรียกว่ามันมีรูมฟอร์โกรทแบบเยอะมากมีช่องว่างให้โตได้เยอะมากครับไม่ว่าจะโตมันมีหลายแบบนะโตได้เยอะมากเช่นยูเซอร์ยังน้อยหรืออาจจะยูเซอร์เยอะแล้วแต่ว่าเยอะแค่ประเทศเดียวยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ใช้อะไรเงี้ยครับลองดูนะมีอะไรบ้าง EV เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงใช่ไหม EV เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเอาแค่ Tesla ตัวเลขล่าสุดนะครับผมอาจจะไม่เป๊ะ นะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยปีนึงเขาส่งมอบกันเป็นแบบ500,000 คันละ 4-5 แสนคันนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรายังผมว่านับได้ว่ามีคนนำเข้ามาใช้เองเนี่ยหลักแบบกี่สิบคันอย่างเงี้ยคือแปลว่าอะไรในอเมริกาในจีนอะไรเงี้ยมีเทสลาใช้กันแพร่หลายแล้วแต่ว่าในทั้งโลกเนี่ยยังแบบไม่มีอะไรเงี้ยครับอาจจะหมายถึงแบรนด์อื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เทสลานะครับแต่แปลว่าอะไรมันโอ้โหถ้ามันจะโตจริงเนี่ยมันโตได้อีกไม่ใช่สิบเท่าอะครับมันอาจจะโตได้มากกว่านั้นนะครับบางอย่างเนาะเอาตัวที่หลายท่านอาจจะรู้จักแล้วกันนะครับออนไลน์ education ออนไลน์ education ก็เช่นแบบเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้พูดถึงการติวนะเราพูดถึงการเรียนออนไลน์ทั้งระบบ
ได้ปริญญาได้เซอร์ติฟิเคตอะไรเงี้ยครับเอาไปใช้สมัครงานได้อะไรเงี้ยมันก็ยังอีกเยอะอ่ะบ้านเรายังเรียนออนไลน์ตอนโควิดยังแบบงงๆกันอยู่เลยนะครับอันนี้เขาจะเป็นแพลตฟอร์มจริงจังนะครับหรืออย่างเช่นที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีบางโรงเรียนเนาะบางมหาลัยในไทยเนี่ยเช่นโรงเรียนสาธิตพัฒนาหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยครับก็เริ่มให้คนสามารถไปออกแบบคอร์สตัวเองได้ในออนไลน์ก็คือดีไซน์ได้เลยว่าอยากเรียนอะไรเพื่อเอามาประกอบให้จบหลักสูตรอะไรเงี้ยครับหรือว่าธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยสามารถที่จะเรียนออนไลน์ไว้ก่อนได้แล้วก็ถ้าอยากนับเป็นเครดิตเมื่อไหร่ก็จ่ายเงินครบก็ไปทำอะไรเพิ่มนิดหน่อยก็จบปริญญาได้อย่างเงี้ยครับเทรนด์อย่างเงี้ยมันก็กำลังมาเนาะหรืออย่างเอาตัวที่ 5G อย่างเงี้ย 5G บ้านเราก็อาจจะเป็นอยู่ในเรื่องของมือถือใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย 5G เวลามันใช้จริงๆนะครับมันจะอยู่ที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาใช้มือถือแล้วดูนั่นดูนี่นะแต่ว่า 5G มันมี latency หรือว่าระยะเวลารอคอยระยะเวลาในการตอบสนองที่สั้นมากที่ต่ำมากคือแทบจะกดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ตอบสนองได้ real time อันนี้ไม่ใช่เรื่องของสปีดนะครับไม่ใช่เรื่องของการดาวน์โหลดเร็วแต่เป็นเรื่องของการที่ตอบสนองกลับมาเร็วอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราสามารถเอา 5G ไปประยุกต์กับการทำงานหลายอย่างได้เช่นเป็นไปได้ไหมการผ่าตัดทางไกลนะครับแพทย์อยู่ที่สหรัฐแต่ว่าควบคุมเครื่องอะไรเงี้ยเพื่อมาผ่าตัดในไทยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเน็ตสมัยก่อนอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่าเกิดสัญญาณมาช้าอะไรเงี้ยหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดมันไม่ได้เคลื่อนไหวตรงกับที่ผู้สั่งอะไรเงี้ยครับหรือมันอาจจะทำให้เป็นไปได้นะที่เราสามารถที่จะมีรถยนต์เครื่องบินอะไรที่ก็ปล่อยให้มันขับไปใช่ไหมแต่ว่าคนขับอ่ะจริงๆนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ขับมันถูกไหมไม่ถึงกับขับอัตโนมัติแต่ว่าไม่มีคนในรถแล้วอะแต่มันขับจากออฟฟิศบางอย่างอะไรเงี้ยครับเรื่องของ AI เนาะเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆมันมีเยอะนะครับบางตัวเนี่ยผมยังงงเลยเช่น AV คืออะไรนะครับอย่าเพิ่งคิดลึกนะครับถ้าให้ผมเดาคือน่าจะแปลว่า autonomous vehicle นะถ้าให้ผมเดานะครับก็เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอะไรเงี้ย quantum computing ซึ่งโอ้ยิ่งไกลตัวมากนะครับ quantum computing นี่คือเป็นอีกระบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์เลยอ่ะไม่เหมือนคอมที่เราใช้อยู่นะครับเอาเท่าที่ผมศึกษานะว่ากันว่าพาสเวิร์ดอะไรที่เราตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับปกติเวลาเราเอาคอมมาแฮกพาสเวิร์ดกันเนี่ยมันอาจจะต้องแฮกกันเป็นแบบเป็นเดือนหรือเป็นหลายสัปดาห์กว่าจะแฮกได้นะครับถ้าเพราะว่า processing power มันน้อยนะครับพอเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยเราอาจจะสามารถแฮกพาสเวิร์ดของคอมปกติได้ในเวลาแค่แบบหลักแบบวิหรือนาทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคอมพิวติ้งพาวเวอร์มันสูงมากอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นอีกรูปแบบอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไปเลยที่อาจจะมา disrupt สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับใครที่เคยคำนวณบางอย่างแล้วแบบจะต้องนั่งรอคอมมันคำนวณอย่างเงี้ยต่อไปอาจจะไม่ต้องรอแล้วอะไรเงี้ยครับพวกนี้คือกลุ่ม hyper growth นะครับกองเทคกองไหนที่มาลงทุนในกลุ่มนี้เยอะนะครับก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันเวลามันสักเซสเนี่ยมันก็จะโตได้แบบโตได้ดีอะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการฉายซับเซกเตอร์ให้ดูเนาะว่าเวลาพูดถึงเทคอะเราต้องแยกให้ออกว่าเทคของกองเนี้ยที่ไปลงทุนอะมันเป็นเทคแบบไหนเป็นเทคแบบเลกาซี่แบบกราฟหรือว่าแบบไฮเปอร์โกรทนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดพัฒนาแบบนี้ครับก็คือบริษัทเทคนะครับมันค่อยๆdisrupt ธุรกิจอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนโฉมหน้าผู้นำของโลกนะครับรายชื่อ20อันดับเนี่ยเป็นรายชื่อเรียกว่าหุ้นนะครับท็อป20ของโลกแล้วกันเนาะของโลกนะครับปี1990เนี่ยนะครับก็จะเป็นชื่อบริษัทเหล่านี้นะครับพวกเราโตมากับชื่อบริษัทเหล่านี้ทั้งนั้นนะครับปี2000ก็จะสังเกตว่าบริษัทที่มาใหม่นะครับมาใหม่คือสีส้มนะMicrosoft, Cisco, Oracle, พวกนี้เทคนะ Nokia Tech ไหมก็เทคแต่ว่ายังเป็น Legacy นะครับDell, Ericsson, Tech นะ Qualcomm, Yahoo เนี่ย Tech, EMC ผมไม่รู้จักนะ Texas Instruments ก็มีความเป็นเทคนะครับอ่ะพอปี2010แล้วครับมันเปลี่ยนชื่ออีกแล้วครับมี Alphabet มาใหม่อันนี้คือ Google เนาะ Apple ใช่ไหมครับ Samsung Visa ก็เป็นมีความเป็นเทคอ่ะก็คือแต่เป็น FinTech หรือว่าเป็น Finance แล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับ Amazonแซฟนี่ก็เป็นบริษัทเทคโดยตรงนะครับTSMC
อันนี้ผมพูดถึงในตอนหุ้นเอเชียละไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยครับฮอนไฮอันนี้ไม่รู้จักนะครับเทนเซนต์แบล็คเบอรี่ EMC ปี2020เกิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วครับอาลีบาบา Facebook Mastercard Nvidia Netflix Adobe หรือ Adobe นะ PayPal Salesforce Tesla สังเกตไหมครับว่าบริษัทที่มาใหม่เนี่ยมาใหม่นะครับมันเป็นเทคทั้งนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นบริษัทต่อให้ไม่ใช่เทคเพียวๆแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับมีเทคสูงมากแล้วไม่พอไอ้เจ้าเดิมที่ยังคงอยู่ในท็อป20นะครับสังเกตไหม Microsoft Apple Amazon Tencent Alphabet มันก็เทคอยู่แล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทใหญ่ของโลกเนี่ยครับกำลังกลายเป็นเทคทั้งนั้นนะครับเทคโนโลยี disruption เนี่ยมันค่อยๆกินวงการต่างๆไปเรื่อยเราได้ยินเนาะเช่นก็คือเอาวงการเดิมมารวมกับคำว่าเทคใช่ไหม finance กลายเป็น fintech นะครับ agriculture คือเกษตรเนี่ยก็มี agritech นะครับเมื่อกี้ medical ก็มี medical tech นะครับeducation ก็มี edtech education tech นะครับทำนองเนี้ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทที่ involve กับเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้กำลังทำธุรกิจเทคโนโลยีแล้วครับแต่ว่าเขากำลังทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วทำให้เกิดการซื้อขายบริการของเขาเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเห็น Facebook มาเป็นธนาคารก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า Facebook เองก็เตรียมเรื่องนี้อยู่นะครับบริษัท LINE ทุกวันนี้ในประเทศไทยเราก็มี LINE BK ก็คือเป็น LINE ที่ควบเหมือนโคกับธนาคารกสิกรเนี่ยสามารถที่จะโอนเงินอะไรให้กันได้หรือว่าสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรได้ผ่านไลน์อะไรเงี้ยแปลว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเห็นไลน์ขึ้นนะกลายเป็นสถาบันการเงินก็ได้นะครับจนตอนนี้เราจะเริ่มนิยามยากแล้วว่าสรุปมันคือบริษัทเทคหรือบริษัทการเงินมันคือบริษัทเทคหรือมันคือบริษัทค้าปลีกเพราะมันก็ค้าปลีกออนไลน์ด้วยอย่าง Amazon ตอนนี้ไม่รู้จะบอกว่ามันเป็นอะไรครับขาหนึ่งเขาก็ทำธุรกิจขายของออนไลน์ใช่ไหมขายหนังสือขายทุกอย่างบน Amazon นะครับขณะเดียวกัน Amazon ก็มีบริการที่เป็นคลาวด์ด้วยคลาวด์ก็คือให้คนมาฝากข้อมูลอะไรไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ชื่อ Amazon AWS อย่างเงี้ยครับสรุป Amazon เป็นอะไรนะครับแต่ที่แน่ไม่ใช่ร้านขายกาแฟนะไอ้ร้านขายกาแฟเดี๋ยวรอ PTTOR ของบ้านเรานะครับไม่รู้มุกนี้ใช้ได้ไหมนะคือเป็นว่าเนี่ยมันเริ่มตอบยากแต่ในความเห็นผมเนี่ยผมกำลังเดาว่าเตรียมเจอได้เลยครับเพลเยอร์เดิมหรือว่าผู้นำในอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยเตรียมเจอการท้าทายจากบริษัทเทคใหม่ๆได้เลยบริษัทพวกนี้นะครับเติบโตขึ้นมาแบบสตาร์ทอัพเติบโตในแบบสตาร์ทอัพคือกล้าเสี่ยงนะครับมี efficiency สูงมีนวัตกรรมสูงมีกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจที่ไม่เหมือนกับบริษัทดั้งเดิมที่แบบก่อนจะผ่านการประชุมโน่นนี่นั่นขออนุมัติโน่นนี่นั่นคุ้มทุนไหมจะทำไหมบางทีผ่านไปเป็นปีก่อนจะได้ลอนช์นะครับบริษัทที่เกิดมาแบบสตาร์ทอัพเนี่ยมันลีนกว่ามากคล่องตัวกว่ามากแล้วก็มีเงินหนากว่ามากพวกนี้ก็ไม่สนเรื่องขาดทุนด้วยซ้ำนะครับขาดทุนช่างมันนะครับตราบใดที่แคชโฟลว์ยังมีนะครับทำเลยนะครับอัดเข้าไปยอมให้มันขาดทุนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถึงจุดนึงทำจนคนอื่นตายหมดอ่ะแล้วตัวเองค่อยมาหาวิธีมีกำไรทีหลังอย่างกระทั่ง Alphabet หรือว่า Google เองเนี่ยในยุคแรกๆตอนที่ทำขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีจะเรียกว่ายังไม่มี revenue model ที่ชัดเจนเลยว่ามันจะมีรายได้ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก่อนก็คือทำให้ทุกคนต้องมาเซิร์ชที่ Google ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้ว revenue model มันก็ค่อยๆตามมายุคนึงยังมีการลองผิดลองถูกว่าเอ๊ะ Gmail อย่างเงี้ยเราจะใส่โฆษณาเข้าไปอะไรมากขนาดไหนดีจะมีรายได้ไหมอะไรเงี้ยครับทดลองทำดูไม่เวิร์กก็ปลดออกอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าสปีชีมันเป็นคนละแบบกับบริษัทดั้งเดิมเนาะมันโตแบบสตาร์ทอัพคิดแบบสตาร์ทอัพแต่ว่าสเกลมันใหญ่มากดังนั้นเขาพร้อมที่จะเข้าไปทดลองในอุตสาหกรรมอาหารในอุตสาหกรรมค้าปลีกในอุตสาหกรรมโรงงานอย่างเงี้ยครับบริษัทเนมเหล่านี้เข้าได้หมดแหละนะครับเข้าได้หมดดังนั้นมันก็เป็นเหมือนเมกะเทรนด์หนึ่งที่ถ้าใครอยากลงทุนในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแทนที่เราจะไปจอยกับคนที่เสี่ยงจะแพ้เราก็ไปจอยกับคนที่เสี่ยงจะชนะดีกว่าอย่างเงี้ยครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่มาเร่งมันเนาะมาเร่งมันคือการที่มนุษย์เองตัวเราเองนะครับก็เริ่มชินกับเทคโนโลยีเริ่มยอมรับมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้มีข้อมูลให้ดูว่าจำนวนปีครับที่
คนทั้งโลกเนี่ยใช้ในการ adopt คือเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยครบ 1,000 ล้านคนทั้งโลกนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนึกภาพเครดิตการ์ดอะใช้เวลา74ปีกว่าจะมีคนใช้ครบ 1,000 ล้านยูเซอร์นะครับนานมากนะครับออนไลน์แบงกิ้งนะครับอย่างแอปที่เราใช้เนี่ยแอปโมบายแบงกิ้งเนี่ยใช้เวลา19ปีถึง 1,000 ล้านยูเซอร์โทรศัพท์มือถือใช้เวลา16ปีอินเทอร์เน็ตใช้เวลา14ปี WhatsApp ใช้เวลา12ปีนะครับอันนี้เขา estimate ไว้ว่าเดี๋ยวอนาคตถ้า 5G มันพร้อมทั้งโลกเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่3ปีครึ่งในการที่คน 1,000 ล้านคนทั่วโลกใช้ 5G นะครับคือถ้าท่านนึกภาพถึงตัวเราอ่ะในเชิงพฤติกรรมแล้วกันเนาะสมัยก่อนเราแทบจะไม่กล้าซื้อของออนไลน์ด้วยซ้ำนะครับสมัยนี้บางทีเรากล้าโอนเงินไปให้คนที่ไม่รู้จักกันก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ของอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าความกล้ามันมีมากขึ้นนะอารมณ์มันเป็นประมาณนี้แล้วครับแล้วก็อารมณ์แบบนี้มันจะยิ่งทำให้เกิดการ adopt เอาพวกเนี่ย hyper growth subsector เนี่ยเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเร่งอีกมันเร่งมันทำให้เราบางคนไม่เคยใช้ food deliveryอย่างเงี้ยครับพอได้ใช้แล้วก็ใช้เลยนะก็คงไม่กลับไปซื้อแบบเดิมแล้วทำนองเนี้ยนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมพยายามหยิบภาพใหญ่ที่มันเป็นเชิงเมกะเทรนด์มาให้ดูว่าในเชิงหุ้น global tech กับ global innovation เนี่ยมันมีความเมกะเทรนด์อย่างไรนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลงมาดูที่ตัวเลือกนะตัวเลือกกองเทคในบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่ามันเบลนกันมากนะจนบางทีเราไม่รู้ว่านี่คือเทคหรือนี่คือธีมเมติกหรือนี่คืออะไรกันแน่คือมันปนกันไปหมดนะครับอันนี้ก็คือผมและทีมเนี่ยพยายามแยกนะครับก็คือจะแยกเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Global Tech and Innovation ก่อนกลุ่มในหน้านี้คือมีความเป็น Broad Based Techbroad-based tech ก็คือค่อนข้างลงทุนได้กว้างยังไม่เชิงเป็น thematic ประเภทที่ว่าไปเจาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น broad-based tech เนี่ยอาจจะลงทุนได้ทุกตั้งแต่สเปกตรัมซ้ายไปถึงขวาเลยครับหมายความว่าได้หมดอะ legacy ก็ได้ถ้าหุ้นมันถูกพอนะครับ hyper growth ก็ได้ถ้ามันมีโอกาสนะครับ graph ก็อาจจะถือเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือ broad-based techกองทุนแบบเทคแบบที่กว้างๆนะครับแต่ว่ามันจะมีกองทุนเทคแบบที่แคบๆด้วยเช่นลงทุนใน e-sport เลยเกมอินดัสทรีอย่างเงี้ยลงทุนในโรบอติกเลยอย่างเงี้ยผมจะพยายามแยกออกไปเป็นธีมเมติกฟันนะครับคือมันแคบเกินไปในแง่ของการลงทุนแคบๆเนี่ยมันดีนะถ้าเกิดเราเลือกแล้วธีมนั้นมันถูกนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะถือแล้วก็ถือไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกแต่เราหวังว่าจะมีฟันเมเนเจอร์เนี่ยคอยปรับสัดส่วนหรือปรับหุ้นให้เราในระหว่าง3 subsector เนี้ยครับถ้าต้องการแบบเนี้ยกองเทคแบบที่เป็น broad base หรือว่าแบบกว้างเนี่ยมันจะเหมาะกับเรามากกว่านะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้านี้เนาะ broad base นะครับจะอยู่ในหน้านี้นะครับจริงๆโดยรวมนะผมพูดโดยรวมเลยนะทุกกองอ่ะดีหมดนะครับทุกๆกองดีหมดเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่ามันไม่ใช่ที่ว่าเราไปหากองนี้จากเป็นพันๆกองในต่างประเทศนะเรากำลังเลือกกองเหล่านี้จากที่บลจ.ในไทยอ่ะเขาไปเลือกมาแล้วรอบนึงอ่ะครับใช่ไหมเราก็ไปที่แพปลาแล้วก็ไปเลือกจากที่เขาเลือกมาแล้วอ่ะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนำกองที่ผมทำการคัดเลือกแล้วก็สกรีนให้ดูมาเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าถ้าจะเลือกกองไหนเนี่ยลองเทียบกับกองนี้ดูกองนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเบนช์มาร์กที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็คือกองที่มีชื่อว่าBGF หรือว่า BlackRock Global Fund นะครับ World Technology Fund นะครับก็ชื่อกองในไทยก็คือของกรุงศรี KFH Tech นะครับ H Tech Kid A นะครับก็ได้รางวัล Morning Star 5ดาวเนาะผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับ1ปีได้มา 79% Benchmark ได้แค่42แล้วก็กองทุนก็อยู่ในคอทายหรือว่าคอทายเนี่ยมันคือการแบ่งกองเป็น4ชั้นนะครับสี่ชั้นอันนี้มันอยู่ในคอทายที่1หมายความว่าอยู่ใน1ใน4รายชื่อแรกของกองทุนในกลุ่มนี้
นะครับก็สังเกตว่าอยู่ในควอไทที่1มาตลอดจะมีผลตอบแทนรอบ1เดือนที่ตกไปควอไทที่2บ้างแต่ก็ยังชนะเบนช์มาร์กนะครับก็ถือว่าเป็นกองที่ใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าดูในเชิงประเทศเนี่ยสังเกตว่าตอนนี้เขาก็จะอันเดอร์เวทอเมริกาเพราะกองนี้เป็น global tech นะครับแปลว่าไปได้ทั่วโลกก็อเมริกาในเบนช์มาร์กเนี่ยมีประมาณ76กองนี้เขาลงอยู่ประมาณ64นะครับอันเดอร์เวทอเมริกาแล้วไปโอเวอร์เวทไชน่าเห็นไหมครับโอเวอร์เวทจีนในเบนช์มาร์กเนี่ยมีประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้เขาไปลง 12.8% นะครับลงเกาหลีลงฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมันออสเตรเลียไต้หวันบราซิลยังมีเลยนะครับคราวนี้ความเป็น broad base ของมันนะความเป็น broad base ของมันก็จะเห็นได้จากการที่เขาสามารถซอยเซกเตอร์ลงมาได้นะครับซอฟต์แวร์เซอร์วิสเซสเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์มีเดียรีเทลนะครับฮาร์ดแวร์ออโต้อันนี้ยานยนต์แมทเทียลนะครับพวกวัสดุคอน sumer service healthcare มี healthcare ด้วยก็มีความเป็นดิจิเฮลมาส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เมนลี่เป็นดิจิเฮลอะครับอันนี้ชื่อบริษัทที่ถือก็ Apple Microsoft Tesla Amazon Square Inc นะครับ LG Tencent Alibaba นะครับประมาณนี้เนาะขอให้ใช้กองนี้เป็นเหมือนบรรทัดฐานแล้วกันครับเวลาท่านจะไปเลือกหุ้นเทคโนโลยีกองไหนก็ลองมาเทียบกับกองนี้ดูก่อนถ้าต้องการอะไรที่เป็น broad base นะครับ broad base คือลงทุนกว้างๆลงทุนกว้างๆตัวอย่างกองต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มแนะนำตัวอย่างที่แคบลงมาไม่กว้างแล้วนะแคบแต่ยังไม่ถึงกับเป็น thematic fund เอาเป็นว่ามันแคบลงมานิดนึงในความเห็นผมอะกองนี้ยังไม่เป็น thematicนะครับกองนี้ชื่อNICO AM Arc Disruptive Innovation Fund นะครับจริงๆเนี่ยโครงสร้างมันจะซับซ้อนนิดนึงเอาเป็นว่าในโลกนี้มันจะมีบริษัทที่ชื่อว่า Arc นะครับ ARK นะครับ Arc เนี่ยเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจที่มีความจะเรียกว่าไงไม่แน่นอนสูงแต่ว่าส่วนไหนแล้วเขามักจะเลือกถูกนะครับอย่างน้อยก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝีมือดีมากดังระดับโลกนะครับฟันเมเจอร์ชื่อแคทรีนหรือว่าเคที่วูดนะครับอันนี้ก็คือดังมากอาร์คเนี่ยก็จะมีทั้งกอง ETF ของตัวเองด้วยออกกองก็มีนะครับขณะเดียวกันก็รับจ้างเป็นเหมือนกับผู้บริหารหรือว่าที่ปรึกษาการลงทุนให้ค่ายอื่นๆซึ่งNICO เนี่ย NICO AM เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ไปจ้างทาง ARK นะครับมาบริหารฟันให้อีกทีหนึ่งนะครับชื่อกองมันเลยกลายเป็น NICO AM ARK Disruptive Innovation Fund นะครับในไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่2กองคือธนชาติ G Inno TMB G Inno นะครับเดี๋ยวอนาคต2ค่ายนี้น่าจะควบรวมกันนะเพราะว่าธนชาติบลจ.ธนชาติกับบลจ.ธนาคารไทยเนี่ยตอนนี้เหมือนมีแม่เป็นแม่เดียวกันละนะครับก็คือEastspring ES นะครับ ES กองมันจะชื่อเต็มว่าธนชาติ Eastspring G Inno TMB Eastspring G Inno อย่างเงี้ยครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันแยกกันอยู่เขาก็เลยพยายามออกกองให้มันเหมือนกันไว้ก่อนเผื่อว่าต้องมีการควบละมั้งถ้าให้ผมเดานะครับถ้าควบก็จะได้เบลนด์เป็นกองเดียวกันไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนโยบายกองนะครับกองเนี้ยนะครับผมยังมองว่ายังอยู่ในกลุ่มที่เป็น global technology and innovation อยู่ยังไม่ถึงขั้นเป็น thematic แบบ1 theme นะครับยังไม่ได้แคบขนาดนั้นนะครับเหตุผลเพราะว่ามันพยายามกระจายอยู่นะครับดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า investment objective เนี่ยคือจะพยายามลงทุนใน disruptive technology คือเทคโนโลยีที่จะเหมือนเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง practice เดิมๆนะครับโดยเขากระจายไป4ฟิลฟิลแรกคือ genomic revolution ก็คือไปทำเกี่ยวกับเรื่องยีนเรื่องรหัสพันธุกรรมนะครับมันก็มีความเป็น healthcare หน่อยๆนะครับฟิลที่2ที่เข้าไปเนี่ยคือ industrial innovation ถ้าเป็นสมัยหลังเนี่ยเขาจะเริ่มใช้คำว่า automation กับ robotics นะครับก็คือระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับฟิลที่3ที่เข้าไปก็คือ wave x.0 นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำนี้นะเขาจะใช้คำว่า next generation internet นะครับ next generation internet ก็คือพัฒนาบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าอินเทอร์เน็ตมันจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะครับอินเทอร์เน็ตแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก
นะครับอันนี้เขาก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแนวนั้นด้วยนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายที่กองนี้ไปก็คือฟินเทคบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนบริการทางการเงินต่างๆนะครับสังเกตว่ามันแต่ละอันเนี่ยจริงๆมันเป็นทีม1ทีมเนาะแต่พอมาลงในกองแบบนี้ครับมันก็เลยมีหลายทีมมากพอที่ผมมองว่ามันยังมีความกว้างอยู่ดังนั้นก็จึงจัดไว้ในกลุ่มที่เป็น Global Tech and Innovation นะครับถ้าดูเซกเตอร์เนี่ยสังเกตไหม Healthcare ก็เยอะนะครับ IT ก็มี Communication Service พวกนี้สื่อสารใช่ไหม Consumer นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีนะครับ Finance ก็มีอุตสาหกรรมก็มี Real Estate ก็มีบ้างนิดหน่อยนี่ครับบริษัทก็ถือ Tesla อันดับ1เนี่ยที่มันขึ้นมาได้เยอะส่วนหนึ่งก็เพราะถือ Tesla นะครับแต่จริงๆทุกตัวที่เขาถือเนี่ยคือมันเพอร์ฟอร์มดีมากเป็นช่วงเวลาที่ ARK Investment เนี่ยหรือว่า Katie Wood เนี่ยคือเหมือนแทบจะเป็นบุคคลแห่งปีในรอบในโลกของการลงทุนกันแล้วกันครับอ่ะกองนี้ Nikko AM นะครับ ARK Disruptive Innovation นะครับอันนี้คือเทคแบบที่แคบลงมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเซกเตอร์ไม่ถึงกับเป็นธีมเมติกนะครับจริงๆมันจะมีกองใกล้เคียงเนี่ยเช่น Pwin เนี่ย Pwin นะครับ Pwin เนี่ยจริงๆ Pwin ของ Philip เนี่ยก็จะกระจายไปที่ Arc Innovation ด้วยแล้วขณะนั้นก็ไปซื้อ Cyber Security ไปซื้อพวกบางช่วงมี e-sport บางช่วงมีหุ้นแนวกัญชาคือเป็นธีมเมติกแนวกัญชาเพื่อการแพทย์นะครับอารมณ์ Pwin ก็ผมก็ยังจัดไว้ในกลุ่มนี้อยู่ Global Tech and Innovation คือมันยังไม่ได้เป็นการฟันธงว่าจะเลือกฟิลเดียวแต่ว่ายังพอมีการกระจายอยู่นะครับหรืออาจจะเรียกว่ามันเป็น Fund of Thematic Fund ก็พอไหวคือมันมี Thematic หลายธีมอยู่ในกองนึงอ่ะแล้วก็มี Fund Manager คอยกำหนดให้ว่าตอนนี้ควรมีธีมอะไรอย่างเงี้ยพอไหวนะครับเป็น Broad Base ก็ยกตัวอย่างไว้2กองนะครับแต่ว่า Return มันเห็นแล้วมันจะเราจะอยากจะไปกองของ Katie Wood เลยเพราะว่าดูนะกองนี้แบ็คล็อกเนี่ยว่าดีแล้วนะครับ1ปีได้ 79% นะครับไอกองนี้1ปีได้มา 118% นะ 118% คือโหดมากครับแต่ว่าอันนี้ก็ผมขอทำหน้าที่เตือนไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งปักใจว่าใครจะเก่งตลอดเนาะอย่าเพิ่งปักใจว่ากองที่ขึ้นเยอะแล้วจะต้องขึ้นเยอะต่อไปนะครับมันก็คงมีวันที่มันพลาดบ้างแปลว่าอะไรแปลว่าการ diversify ไว้การไม่ bet จนหมดตัวจนเสียหายแล้วมันแบบรุนแรงอย่างเงี้ย ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายังแนะนำให้ทำอยู่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามั่นใจจะไปศึกษามาดีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ขัดลาบแล้วกันไม่ขัดลาบแต่ว่าขอทำหน้าที่เตือนนะครับทีนี้เมื่อกี้ยกไปแล้ว healthcare กับ tech นะครับต่อไปผมจะเริ่มพาไปดูฟิลอื่นๆเนาะฟิลแรกเลยก็จะเป็นเรื่องธีมเมติกฟันนะครับบ้านเราตอนนี้ฮิตนิยมธีมเมติกฟันมากเลยนะครับเพราะว่าผมน่าจะมีพูดไปแล้วในบางวิดีโอว่าธีมเมติกฟังแล้วมันดูดีมันดูน่าลงทุนมันดูใกล้ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพูดธีมเมติกฟันในหน้าต่อไปแล้วก็จะเก็บตกพวกเซกเตอร์ฟันให้ดูตอนท้ายๆด้วยนะครับว่านอกจากเฮลท์แคร์กับเทคแล้วเนี่ยเรามีเซกเตอร์ฟันกองอื่นอีกไหมนะครับอันนี้หน้านี้ผมสรุปมาเป็นธีมเมติกฟันและพยายามจัดแคตตาล็อกให้มันเป็นกลุ่มนะครับมีตั้งแต่ธีมเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องคอน sumer นะครับเรื่องเดโมกราฟิกก็คือเอจจิ้งป๊อปปูเลชันนั่นแหละนะครับเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องอีสปอร์ตglobal edutech นะครับnext generation internet จริงๆ next gen internet เนี่ยก็ใกล้เคียงกับคลาวด์คอมพิวติ้งพอสมควรนะครับพรีเมียมแบรนด์นี่คือแบรนด์ไฮโซนะครับลักชัวรี่แบรนด์นั่นแหละนะครับโรบอติกแอนด์ออโตเมชันอันนี้ก็เป็นแบบแคบคือเอาเฉพาะโรบอติกนะครับเนี่ยเรามีธีมเมติกฟันประมาณนี้ครับในประเทศไทยให้เลือกลงทุนได้นะครับถ้าดูเทรนด์นะในช่วงหลังๆนะครับเราจะเริ่มมีธีมเมติกที่เอาช่วงแรกก่อนดีกว่าช่วงแรกแล้วกันเนาะธีมเมติกกลุ่มแรกๆนะครับที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยจะเป็นธีมเมติกเรื่องเดโมกราฟิกนะครับเดโมกราฟิกก็คือเน้นเรื่องแบบเอจจิ้งพอปูเลชันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการไปทำธีมเมติกเดโมกราฟิกเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผลตอบแทนมันไม่ได้เด่นอะไรคือมันไม่ได้ชัดเจนนะครับกองหลายกองที่เป็นเดโมกราฟิกฟันเนี่ยธีมเมติกเนี่ยนะครับก็ได้รีเทิร์นแค่สูสีกับตลาดหุ้น
นะครับแต่จุดที่มันมาบูมจริงๆนะครับมันคือเกิดขึ้นประมาณปีที่แล้วนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยหุ้นเทคโดยรวมมันขึ้นดังนั้นธีมเมติกทุกธีมนะครับที่เกี่ยวโยงกับเทคอ่ะจะขึ้นแรงทั้งนั้นนะครับแล้วดูสิทุกตัวที่ออกมาในปีที่แล้วเนี่ยคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยก็ออกมาปีที่แล้วนะครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยหลายกองก็ออกมาปีที่แล้วอีสปอร์ตหลายกองก็ออกปีที่แล้ว Global EdTech ปีที่แล้ว Next Gen Internet เนี่ยเพิ่งออกไม่กี่เดือนนะครับ Robotic and Automation อันนี้อาจจะออกมานานหน่อยแต่ว่าปีที่แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเอาตรงๆนะเป็นไปได้ไหมว่าที่มันดีพร้อมๆกันหมดก็เพราะว่ามันเป็นปีที่เทคดีถ้ามันมีช่วงที่เทคไม่ดีไม่แน่ธีมเมติกนี้ก็อาจจะแผ่วกันหมดนะครับอันนี้แค่เป็นข้อสงสัยชวนคิดไปนะครับอารมณ์คือเรากำลังคอนเซนเทรตอยู่ที่เซกเตอร์เทคหรือเปล่าแม้จะซอยธีมลงมาแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ที่คุณเอพูดไม่จริงหรอกผมไปศึกษามาแล้ว Next Generation Internet หรือ Cloud Computing เนี่ยมันมาแน่สมมุตินะครับสมมุติเชื่อแบบนี้นะการมาลงทุนเป็นธีมเมติกฟันเราก็จะได้ตรงนี้แบบค่อนข้างเน้นๆเลยไม่ต้องไปเทคอันอื่นนะครับเนาะดังนั้นธีมเมติกมันจะมีความแคบลงมาแคบลงมานะครับอยู่ที่ความเชื่อเลยนะอย่างถ้าถามความเชื่อผมเนี่ยความเชื่อผมก็มองว่าคลาวด์หรือว่า next gen internet เนี่ยอันนี้ผมก็พอไหวนะครับพอเชื่อว่ามันโอเค e-sport เนี่ยผมจะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่ามันขนาดนั้นเลยไหมเพราะว่าผมไม่รู้นะครับไม่รู้ในฟิลนั้นแต่ว่าถ้าใครที่เล่นเกมอยู่ทำงานหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในวงเนี้ยวงการเนี้ยนะครับอาจจะเห็นภาพที่ต่างออกไปจากผมเนาะGlobal EdTech เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่น่ายิ่งใหญ่ถึงขนาดที่จะเอามาเป็นธีมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับคือโอเคมันอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ไม่มีความเป็น EdTech คือ EdTech อยู่นะครับแต่จะถึงขั้นลงทั้งกองเป็น EdTech เนี่ยผมจังรู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นเนาะอันนี้ที่เล่าความเชื่อให้ฟังเพื่อจะบอกว่าธีมเมติกอะครับมันมีแนวโน้มที่จะไปกระทบใจคนที่รู้เรื่องนั้นๆอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะมีแนวโน้มที่จะให้เราเขาเรียกว่าใช้ช็อตคัททางความคิดอะตัดสินใจซื้อเลยเพราะเราเชื่อว่ามันต้องไปแน่โดยที่อาจจะไม่ได้ลงไปดูละเอียดนะครับคือพอเราใกล้ชิดกับตรงนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฟังดูดีก็ซื้อเลยอันนี้อยากให้ระวังไว้เรื่องธีมเมติกอะครับเพราะว่าในความเป็นจริงมันเราผมว่าเราต้องศึกษามากพอสมควรนะถึงจะปักใจลงไปในธีมใดธีมหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่จะลงทุนธีมนั้นเป็นเงินเยอะๆนะครับแต่ถ้าจะลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ว่ากันเนาะก็เป็นเหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะครับยังไงลงเป็นธีมก็เสี่ยงน้อยกว่าลงเป็นหุ้นตัวเดียวอยู่ดีเพราะว่าในธีมนั้นมันมีหลายหุ้นนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้นอกเหนือจากรายชื่อในหน้านี้มันจะมีกองที่ออกมาคาบเกี่ยวกับช่วงปีใหม่เนี่ยอันนี้ผมสรุปนะสิ้นปีนะครับ2020ก็จะมีกองจีโนมิกส์ของธนชาติตอนนี้ธนชาติเนี่ย T เนี่ยธนชาติกำลังไล่ออกเนี่ยเห็นไหมครับ T Cloud T Next Gen ที่กำลังออกมาก็ T Genome ก็เป็นการเอาแต่ละธีมมาออกนะครับก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้วกันเนาะดังนั้นเดี๋ยวพอปี2021เนี่ยผมเดาว่าเราจะเห็นธีมเมติกฟันออกมาอีกเยอะมากเลยครับออกมาเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้คนที่ดังที่สุดก็คือARK จำได้ไหม ARK ผมเลยเอาตัวอย่าง Thematic ETF ของ ARK มาให้ดูนะครับ ARK Invest เนี่ยนะครับ ARK เนี่ยเขามี Thematic Fund หลายกองแต่ว่ากองที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็จะมี ARK K ARK F ARK G ARK Q ARK K ARK K คืออะไร ARK K รหัส ETF ของเขาคือ ARK K คือ ARK Disruptive Innovation นะครับก็จะเป็นกองนี้นะครับเนี่ยผลตอบแทนตั้งแต่ช่วงมันเขาไม่ได้มียาวให้ดูนะครับก็มันเพิ่งตั้งไม่นานเนาะก็ถ้าตั้งแต่ประมาณ2ปีเสร็จๆแล้วกันครับ2ปีเสร็จๆเนี่ยก็ ARK เนี่ย Disruptive Innovation เนี่ยก็ซัดไปแล้ว 172% นะครับARK F ARK F F Fintech นะครับ ARK F Fintech ก็ Fintech ก็สีส้มได้มาประมาณ 132% ARKGenome นะครับ Genomics นะครับเด่นที่สุดนะได้มาแล้ว 217% ARQ เนี่ยคือพวก Robotic and Automation ได้มาน้อยที่สุด 113% แต่โดยรวมก็100 up อยู่ดีนะครับที่ผมมาให้ดูเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่า
ลองดูเส้นราคามันสิครับมันมี correlation หรือว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากเลยอ่ะนะครับเชื่อไหมว่าในกองหนึ่งเนี่ยในแต่ละกองเนี่ยครับมีหุ้นซ้ำกันมากพอสมควรเพราะว่าวิธีการบริหารของ ARK เนี่ยเขาจะแยกองค์ประกอบมาครับว่าในหุ้นตัวนี้มีความเป็น genomics มีความเป็น fintech มีความเป็น robotic อยู่เท่าไหร่ถ้ามีก็เขาก็อยากจะ allocate ไปเท่าไหร่ดังนั้นเราจะเห็นหุ้นซ้ำกันนะครับแทบจะทุกกองอาจจะมียกเว้น genomics เนี่ยแทบจะทุกกองอาจจะมี Tesla อะไรทำนองนี้ครับหรืออย่างน้อย robotic กับ innovation เนี่ยมี Tesla ทำนองนี้ใน innovation เนี่ยกับ genomics อาจจะมีหุ้น healthcare บางตัวเช่น Teladoc มีอยู่ตรงกันเวทอาจจะเรียกว่าต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าทับกันอยู่นะครับอันนี้ผมจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าสมมติว่าจะไปลงทุนแบบนี้ thematic เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะมีพวกการไปเปิดพอร์ตต่างประเทศเราไปซื้อ ETF โดยตรงนะครับเราสามารถซื้อได้มาเลยนะ ARK ARK F ARK G ARK Q แล้วก็ยังมีอีกหลายกองนะครับซื้อได้โดยตรงหรือจะไปเปิดเป็น private fund ถ้าช่วงหลังก็มีจิตตะ ETF ที่ทำตลาดอยู่อย่าง active ในประเทศไทยนะครับจิตตะ ETF ก็จะให้เราเลือกทีมเองว่าจะฟีดไปลงทีมไหนบ้างนะครับในความเห็นผมนะถ้าจะไป ARK นะเชื่อใน Katie Wood นะครับผมว่าไปกอง innovation กองเดียวจบละนะครับคือเพราะว่าใน ARK K เนี่ย ARK K ซึ่งเป็นกอง innovation เนี่ยมันรวมทั้ง genomics มันรวมทั้ง fintech มันรวมทั้ง robotic automation มันรวมไม่หมดครับเพราะทรงมันจะคล้ายๆกองนี้ครับมันจะคล้ายๆกองเนี่ยNico AM ARK Disruptive Innovation เนี่ยคือมันมีทั้งจีโนมิกมันมีทั้งโรบอติกแอนด์ออโตเมชันมันมีทั้ง Next Generation Internet มันมีทั้งฟินเทครวมอยู่ด้วยกันในกองเดียวนะครับโดยที่มีฟันเมเจอร์ซึ่งคือทีมของ Katie Wood นั่นแหละเป็นคนอัลโลเคทระหว่างแต่ละทีมเนี่ยครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือถ้าชอบเขาชอบฝีมือเขาไม่ต้องเลือกทีมเองหรอกคือสู้ไปลงในกองที่เขามีทีมหลายทีมแล้วเขาก็แบ่งเวทให้เรานะครับเพราะถ้าดูจากข้อมูลย้อนหลังเนี่ยใครๆก็คงอยากไปจีโนมิกส์เพราะมันได้เยอะสุดนะครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าจีโนมิกส์ตอนนี้มันก็อาจจะแพงสุดทำนองนี้ครับดังนั้นผมก็ถือโอกาสแนะนำเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมมองว่าถ้าจะไปก็ผ่านกองนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ไปซื้อกอง ETF เองเราไม่ไปเปิดพอร์ตกับจิตตะ ETFอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีขั้นต่ำอะไรที่เขาลดลงมาต่ำแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปอยู่ก็อาจจะมาใช้กองพวกนี้แทนนะครับเนี่ย TES Geno TMBS Geno ก็มันก็ได้กองที่คล้ายๆกันนะครับ ทำนองนี้อันนี้คือ Thematic Fund ก็เตรียมเจอได้เลยครับเดี๋ยวมันจะฟลัดเข้ามาเหมือนน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวจะเจอบลจ.ออกกองพวกนี้ออกมาเรื่อยนะครับ ต่อมาคือเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเป็นรายชื่อกองเนี่ยก็คือนอกเหนือจากเทคจากเฮลท์แคร์จากทีมเมติกฟันจริงๆเรายังมีกอง global sector fund อื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าสนใจตัวอย่างเช่นเอาเซกเตอร์เด่นๆนะ global infra นะครับใครที่ชอบธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนทางด่วนท่าเรือโรงไฟฟ้านะครับสนามบินเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะท่อส่งแก๊สนะครับระบบรางก็การลงทุนใน Global Infra เนี่ยก็จะได้ลงทุนในหุ้นพวกนี้นะครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโดนฮิตฮาร์ดโดนโจมตีอย่างหนักจากโควิดนะครับมันกลายเป็นว่าสาธารณูปโภคพวกนี้หลายอันมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับพอโควิดมาก็เป็นกลุ่มกองที่ยังไม่ค่อยฟื้นจะเรียกว่าแลกกาดอยู่ก็ได้ครับแลกกาดคือมันชาวบ้านเขาฟื้นหมดแล้วอ่ะกลุ่มนี้ยังไม่ฟื้นนะครับซึ่งก็แปลว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำให้รู้จักไว้ว่าเรามีหุ้นกลุ่ม global infra ด้วยนะครับเรามีหุ้นกลุ่ม global finance นะครับ global finance ก็คือหุ้นการเงินแต่ว่าไม่ได้ลงประเทศใดประเทศหนึ่งกระจายลงทั่วโลกแต่หลักๆมันก็จะเป็นการเงินในสหรัฐกับยุโรปนั่นแหละครับถ้าใครมองว่าเนี่ยช่วงนี้ก็มีกระแสว่าเศรษฐกิจโลกปี2021เนี่ยน่าจะฟื้นนะแล้วก็เซกเตอร์อื่นมันก็แพงหมดแล้วเวลาฟื้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมักจะมาก็คือพวกหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจจะฟื้นเนี่ยความต้องการสินเชื่อความต้องการใช้เงินเนี่ยมันมาแล้วสินเชื่อเป็นรายได้หลักของแบงค์นะครับดังนั้นใครที่ไม่อยากไปเสี่ยงว่าจะซื้อแบงค์ไหน
จะซื้อแบงค์ของประเทศไหนก็ซื้อพวกนี้ไปเลยครับ global finance อย่างเงี้ยนะครับการมีเซกเตอร์อย่างเงี้ยมันเปิดโอกาสให้คนที่เขาเรียกว่าต้องการโฟกัสหรือต้องการปรับพอร์ตที่แบบลงลึกละเอียดเงี้ยมันมีเครื่องมือให้เราใช้นะครับที่เหลือก็จะเป็น global agri global energy global mining global property global security อย่างนี้นะครับ global security คือเป็นกองหุ้นที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างแคบนะนะครับแต่ก็มีอันนี้เป็นรายชื่อมีไว้ให้ดูเพื่อให้พวกเราผ่านหูไว้เฉยๆครับว่ามันมีประมาณนี้เนาะโดยสรุปเนี่ยถึงจุดนี้ผมพาไปกองต่างประเทศน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับตั้งแต่อะไรตั้งแต่ broad base DM ใช่ไหมหุ้นพัฒนาแล้ว broad base EM หุ้นที่กำลังพัฒนา broad healthcare sector broad technology sector นะครับ narrow thematic ก็คือแบบแคบ thematic อันนี้น่าจะครบพอสมควรแล้วนะครับงั้นผมก็จะสรุปตาม framework ที่เราเรียนกันมาตลอดนะครับว่าเวลาจะไปลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งในกองทุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ควรรู้จัก5อย่างเนาะ asset return risk fee purpose นะครับมาดูซิ asset ของหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขาลงอะไรก็แน่นอนลงหุ้นต่างประเทศนะครับ return ของหุ้นต่างประเทศเนี่ยอดีตได้ประมาณเท่าไหร่ก็ผมตีว่า6ถึง10แล้วกันนะครับแล้วแต่ภูมิประเทศภูมิภาคนะครับยกเว้นพวกกอง innovation ทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะเวอร์หน่อยแต่ว่ามันมีประวัติสั้นมากย้ำนะมีประวัติสั้นมากมันได้เป็น 100% แต่มันสั้นมากนะครับที่มาของผลตอบแทนก็เหมือนเดิม core fundamental ของหุ้นคืออะไรอย่าเพิ่งลืมนะครับ dividend กับ capital gain dividend กับ earning growth แล้วกันdividend กับ earning growth นะครับผลตอบแทนที่คาดหวังผมคิดว่าถ้าเป็น moderate growth country เนี่ยหรือว่า sector ที่โตปานกลางเนี่ย 6-8% นะครับแต่ถ้าเป็น high growth country หรือว่า high growth sector เนี่ยตัวเลขที่น่าใช้วางแผนก็ไม่น่าจะเกิน11นะครับ 11% ต่อปีนะครับถ้าเกินกว่านี้ผมรู้สึกว่าเรากำลังมองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับความเสี่ยงในอดีตที่มาของความเสี่ยงก็จะคล้ายๆกับหุ้นไทยนะก็โควิดเทรดวอร์การเลือกตั้งในสหรัฐวิกฤตอื่นๆอันนี้มันผ่านไปแล้วนะครับความสามารถในการแข่งขันเทคโนโลยี disruption นะครับ disruption จะเป็นโทษกับบางกลุ่มประเทศบางเซกเตอร์จะเป็นประโยชน์กับบางกลุ่มประเทศบางเซกเตอร์อย่างเงี้ยครับความผันผวนก็เนี่ยแล้วแต่บวกลบ10 20คือเนื่องจากมันมีหลายกลุ่มประเทศนะครับ SD มันก็คงอยู่เลเวลนี้แหละนะครับกองไหนที่ซอฟๆหน่อย SD อาจจะอยู่10ต้นๆกองไหนที่ฮาร์ดคอร์หน่อย SD อาจจะแบบ20อะไรเงี้ยครับความเสี่ยงที่ต้องระวังสำหรับหุ้นนะสำหรับหุ้นผมมองว่ามันเรามีสิทธิ์ที่จะมีวิกฤตอื่นมาซ้อนหลังจากที่โควิด19คลี่คลายเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการถอนการอัดฉีดเงินออกเร็วเกินไปหรือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปอะไรเงี้ยครับหรือเราไม่รู้ว่ารัฐบาลของโจไบเดนอย่างเงี้ยจะมีการทำอะไรที่รุนแรงหรือแปลกไปกว่าทรัมป์ไหมแล้วเรากลายเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีนึกภาพนะครับเซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีมาในตอนที่หุ้นทั้งหลายกำลังแพงอย่างเงี้ยมันก็มีเสียวๆนะจิตวิทยาของคนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคนจะเร่งขายเพื่อรับรู้กำไรแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าคนเร่งกันอย่างนี้มากๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าเราจะเกิดการปรับตัวลงของหุ้นได้หนักเหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากให้ระวังไว้ไม่ใช่ว่าไปดูแต่รีเทิร์นได้กันเป็น 100% ใช่ไหมบางทีได้มาเป็น100แล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปเยอะแล้วมันโดนขาดทุนลบ30ตอนที่เงินเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็โหดอยู่นะครับดังนั้นยังไงซะเดี๋ยวเนื้อหาของตอนต่อๆไปอ่ะที่เป็นเรื่องของการจัดพอร์ตเรื่องการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนให้ครบนะครับการลงทุนในหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกกองแล้วซื้อแล้วก็ถือปล่อยนะครับมันมีการจัดการด้วยเนาะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของกองก็พอประมาณนี้แหละครับเราคุยผ่านกันไปหลายประเภทกองแล้วนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าcombine total expense มันประมาณเท่าไหร่นะครับข้อควรระวังก็คือนโยบายของแต่ละกองมันต่างกันมากเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเทคให้ดูเมื่อกี้มีทั้งเทคแบบกว้างเทคแบบแคบลงมาหน่อยแล้วก็เทคแบบแคบเลยเป็นติมเมติกอย่างเงี้ยครับเนาะความเสี่ยงก็แต่แรกเปลี่ยนนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจไว้
ถ้าจะเอามาลงทุนเป็นพอร์ตนะครับ purpose ของมันคือการเอามากระจายความเสี่ยงออกจากหุ้นไทยนะเดิมทีเราลงแต่หุ้นไทยนะครับเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราคุ้นเคยกับหุ้นไทยมาก่อนตอนนี้หุ้นไทยเหมือนกับน่านน้ำหรือทะเลสาบที่มันจับปลาไม่ค่อยได้ครับการกระจายไปในหุ้นต่างประเทศก็จะช่วยกลับกันเนาะใครจะไปดูว่าน่านน้ำเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเราก็ไม่ได้ทิ้งไทยไปซะทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรดีตลอดไม่ได้มีอะไรแย่ตลอดนะครับ diversification ก็อาจจะทำให้เรายังคงหยั่งขายอยู่ในทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าถ้าเราอ่านเกมได้ถูกเนี่ยเราก็อาจจะไปเพิ่มมันในตอนที่ควรเพิ่มอย่างเงี้ยครับเนาะอีกอย่างคือการไปหุ้นต่างประเทศมันนอกจากกระจายความเสี่ยงแล้วในช่วงที่ผ่านมามันช่วยเพิ่ม return ให้พอร์ตของคนไทยด้วยย้ำนะครับมันเพิ่ม return ให้พอร์ตของคนไทยนะเพราะว่าคนไทยอยู่ในที่ที่ return ต่ำไงนะครับแต่ถ้าเป็นไปสอนฝรั่งเนี่ยมันจะอีกแบบนะสอนฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาอยู่ในที่ที่รีเทิร์นสูงมาช่วงหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาไดเวอร์ซิฟายมาไทยเนี่ยรีเทิร์นเขาจะลดลงนะครับแต่ถ้าจะลงทุนเดียวๆทำได้ไหมคุณเอ๋ผมอยากซื้อกองไออาร์กอะอาร์กเมื่อกี้ที่บอกว่าจีโนของธนชาติของทีมบีอยากจะซื้อกองเดียวแล้วก็แบบสะสมไปยาวๆเลยได้ไหมไม่จัดพอร์ตอย่างเงี้ยผมเชื่อมือเขานะครับถามว่าได้ไหมจริงๆก็ได้อะครับเพราะคือถ้าเราเข้าใจเนาะแต่ว่ามันก็คงเหมาะกับเป้าที่ยาวหน่อยอะครับเช่น7ปีอัพเนาะให้เวลาแคที่วูดเขาทำเนาะบางช่วงอาจจะแย่บ้างแต่ว่า7ปีเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยฝีมือระดับนั้นมันได้นะครับรวมถึงหุ้นอื่นๆด้วยนะหุ้นอื่นๆสำหรับหุ้นแล้วเนี่ยการเลือกกองให้ดีแล้วก็มีเวลาให้เขาประมาณสัก7ปีเนี่ยผมส่วนตัวจากการศึกษาข้อมูลมาในอดีตเนี่ยผมว่าโอกาสขาดทุนแทบจะไม่มีนะครับอยู่ที่ว่ากำไรมากหรือกำไรน้อยเนาะดังนั้นก็ลงทุนเดี่ยวๆก็ได้ครับถ้าเราเข้าใจนะครับแต่วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้ไม่ใช่อยากให้ผสมเป็นพอร์ตนะอยากให้ผสมเป็นพอร์ตนะครับอันนี้ก็ขอจบในส่วนของหุ้นต่างประเทศและกองทุนหุ้นต่างประเทศในวิดีโอตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่สินทรัพย์กลุ่มถัดไปอีกคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกนะครับยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมถ้าเหนื่อยก็พักการดูไว้บ้างเนาะไปดูซีรีส์ดูอะไรบ้างนะครับค่อยๆมาเรียนนะเพราะว่าเราทำเป็นคอร์สออนไลน์มันไม่มีวันหมดอายุนะครับเรียนไปได้ตามจังหวะของเรานะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ